Apple ปล่อย iOS 12 Beta 4 ออกมาให้อัปเดตกันแล้วครับผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับรับรองได้ว่างานนี้มีอึ้งพูดกันไม่ออกเลยทีเดียวครับสวัสดีครับตอนนี้ iOS 12 Beta ก็เดินทางมาถึงเวอร์ชั่น4สำหรับนักพัฒนาแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า iOS 12ตัวเต็มก็น่าจะเปิดให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับใน iOS 12 Beta 3 สำหรับนักพัฒนาและ Public Beta 2 สำหรับผู้ใช้ทั่วไปซึ่งเป็นตัวเดียวกันนั้นทำคะแนนผลการทดสอบออกมาไม่ดีเลยครับทั้งในส่วนของความเร็ว CPU และ GPU อีกทั้งกินแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วยครับทำให้เราต้องมาลุ้นกันต่อในเวอร์ชั่น Beta 4 นี้ว่าจะแก้ตัวได้ไหมหรือจะลงเหวยิ่งกว่าเดิมที่สำคัญตอนนี้ Apple ปิดการดาวเกรดไปที่ iOS 11.4 แล้วนะครับใครจะดาวเกรดจะดาวเกรดกลับไปที่ iOS 11.4.1 ได้เท่านั้นครับซึ่งบอกตรง 11.4.1 สูบแบตสุดๆเลยครับตอนนี้มวลมนุษยชาติก็ฝากความหวังไว้ที่ iOS 12เท่านั้นครับผู้เล่นนะครับหมายถึงแฟนๆ iOS ก็ต้องฝากความหวังไว้กับ iOS 12ครับเอาละครับเราไปทดสอบความเร็วกันดีกว่าครับเริ่มกันที่การวัดความเร็วด้วยแอป Geekbench 4ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าความเร็วของ iOS 12 Beta 4เมื่อเทียบกับเบต้า3ยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ครับโดยลดลงเล็กน้อยในส่วนของซิงเกิลคอร์และไม่เปลี่ยนแปลงในส่วนของมัลติคอร์ครับอยู่ในระดับที่เรียกว่าเสมอตัวเราคงต้องไปลุ้นกันต่อในการทดสอบ GPU ว่าจะเป็นยังไงบ้างจะสร้างความผิดหวังให้กับผู้ใช้อีกไหมไปทดสอบกันต่อเลยครับผลการทดสอบบน iPhone 6s Plus ปรากฏว่าความเร็วของ GPU บนเบต้า4ดีขึ้นเล็กน้อยครับแม้จะเป็นตัวเลขไม่มากแต่ก็ดีกว่าลดลงอีกเพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นการลดลงต่อเนื่องติดกัน3เวอร์ชันเลยครับจากเบต้า2มา3มา4ซึ่งแฟนๆคงไม่แฮปปี้กันแน่ๆครับการทดสอบความเร็วในรอบนี้ก็ยังถือว่าไม่โอเคยังไม่หายเจ็บคอครับแต่ก็คงต้องรอลุ้นอัปเดตกันต่อไปในเวอร์ชันหน้าและลุ้นกันว่าจะทำให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับเราไปต่อกันที่การทดสอบแบตเตอรี่งานนี้บอกเลยว่าลุ้นมากครับทำเอาผิดหวังกันต่อเนื่องจากที่ดีๆกลับไปกินแบตไม่พอแถมยังสูบแบตกันจนตัวรีบซีดกันเลยทีเดียวครับได้เวลาไปลุ้นกันแล้วครับเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อครับไปดูว่าผลลัพธ์ที่ได้จะมีอะไรให้เราต้องเซอร์ไพรส์กันอีกหรือเปล่าไปชมกันเลยครับในส่วนของการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะครับเพื่อดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันครับในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดหน้าจอเลยครับดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติครับต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบบน iPhone 6s Plus ปรากฏว่า iOS 12 Beta 4ทำฝีมือได้คงที่ครับนั่นคือสูบแบตเตอรี่ควบๆฟาดไป 9% เหลือ 91% เท่ากับเบต้า3เลยครับข่าวดีก็คือฝีมือยังไม่ตกยังทำตัวเลขได้เท่าเดิมแต่ข่าวร้ายคือมันไม่ดีขึ้นเลยครับจากเบต้า2ใช้ไป 7% เหลือ 93% พอมาเบต้า3กับเบต้า4สูบเพิ่มไปอีกงานนี้กลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อก็ไปไม่ถึงการอัปเดตในครั้งนี้แม้จะมีการแก้บั๊กต่างๆเช่นวอลเปเปอร์ที่ปรับขนาดไม่ได้และเพิ่มคุณสมบัติใหม่บางส่วนแต่ส่วนสำคัญอย่างแบตเตอรี่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าความเร็วที่เคยดีก็ลดลงมาไม่ชวนให้อัปเดตเท่าไหร่เลยครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้เบต้า3อยู่แล้วอัปเป็นเบต้า4ไปเลยดีกว่าครับเพราะแก้ปัญหาที่พบและแบตเตอรี่ก็ไม่ต่างไปจากเดิมอัปเดตไปก็ยังได้อะไรใหม่ขึ้นบ้างครับแล้วก็รอการอัปเดตครั้งต่อไปในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งหวังว่า Apple จะทำได้ดีกว่านี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับ